สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในบรรยากาศเตรียมพรสิ่งของหลวงพ่อคำพูวัดเจดีย์ไว้ตำบลบ่อทองอำเภอท่าตะแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับก็กำลังเตรียมวานยางเกียร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับหลวงพ่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ต่อเทียนใหม่ที่หยุดต่อ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35ขณะนี้หลวงพ่อกำลังเติมเทียนใส่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9เดี๋ยวเราจะถามหลวงพ่อนะครับว่าหลวงพ่อได้เตรียมอะไรบ้างครับอาจารย์หมูกรับคุยก่อนคุยได้เลยครับเล่าเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้เป็นพิธีเที่ยวสีพึ่งเมตตามหานิยมครับ30กว่าปีที่รวมเกี่ยวกับมวลสารครับมวลสารที่หายากที่สุดก็คือเกี่ยวกับน้ำมันครับต้องไปเอาที่อินเดียครับอันนี้คือน้ำมันจันทร์กระเพาะครับที่ได้ดองว่าน 9,999 ชนิดครับแล้วก็น้ำมันจันทร์ครับอันนี้คือแพงตอนละ 68,000 ขวดนี้เท่าไหร่ครับอาจารย์ 68,000 68,000 อันนี้จันทร์กระเพาะ 60,000 60,000 60,000 อันนี้น้ำมันที่หายากจากดอยจากดอยตุงคือเป็นน้ำมันไก่แดงน้ำมันไก่แดงน้ำมันอย่างนี้เป็นน้ำมันของกะเหลี่ยงในดอยครับที่รวบรวมจากสมุนไพรเอาไว้อันนี้มีคุณด้านไหนบ้างครับอาจารย์เมตตาทั้งหมดเมตตาค้าขายทำธุรกิจติดต่อขายกันนานครับอันนี้คือแป้งโจมใช้มีแป้งโจมแล้วเกี่ยวกับหมายความว่าเกี่ยวกับดอกไม้อาณาชนิดที่ลงไม้แล้วเทียนอกเทียนอกก็คือนางสมุนไพรทั้งหมด
ันนี้น้ำมันที่กันกองมาจากหมายความว่าดอกไม้ละว่าดอกไม้ละว่าหมายความอันนี้ในรวบรวมคือได้มีการหุงแล้วก็เคี่ยวมาเป็นน้ำมันอันนี้เป็นของที่อื่นเขาหุงไว้แล้วเราทำเองอ๋อเราทำเองวัตถุดิบหอยทำนี่หว่าอันนี้เป็นอะไรบ้างครับอันนี้คือหมายความสีพึ่งครับสีพึ่งที่ทิ้งหลังจากนายป่าอันนี้เป็นสีพึ่งทิ้งหลังสีพึ่งคือทิ้งหลังครับแล้วก็กลิ่นเนี้ยจะหอมหอมมากหอมมากอันนี้อันนี้โลละเท่าไหร่ครับอันนี้คือหมายความ600กระปุกนี้600 600บาทกิโลละ600ครับใช้ประมาณ100กว่ากระปุกใช้100กว่ากระปุกนะครับ100กว่ากระปุกฉะนั้นพิธีเนี่ย30ปีทำแค่ครั้งหนึ่งเพราะว่ามันทำยากก็ทำพิธีบวงสรวงอะไรต่ออะไรแล้วสวดมนต์ธรรมจักรแล้วก็สวดเดี๋ยวพระมาสวดปัจจัยทั้งหมดมาสร้างวัดปัจจัยทั้งหมดก็คือสร้างศาลาสร้างศาลาโอเคนะครับได้มาจากสีพึ่งอันนี้เลยใช่ไอในขวดที่นั้นอะไรครับอาจารย์น้ำอบไทยน้ำอบไทยน้ำอบไทยครับอบไทยก็คือทำจากสมุนไพรที่หอมๆอ่ะครับอันนี้เป็นน้ำอบไทยหมดเลยอาจารย์เล็กๆนี่อะไรครับอันนี้คือใส่สีพึ่งเดี๋ยวสีพึ่งเสร็จคือสีพึ่งเนี่ยหมายความพรุ่งนี้เสร็จครับสีพึ่งเคี่ยวพรุ่งนี้เสร็จเคี่ยวตั้งแต่คืนนี้พรุ่งนี้เสร็จอันนี้จะใส่ไว้ในนี้หมดเลยคือหลังจากไม้นี้เกี่ยวกับวัสดุที่ใส่ของเนี้ยชนะที่ใส่ใช่ไหมเคี่ยวครั้งหนึ่งใช้ได้เก็บไว้ได้กี่ปีครับหมายความว่าอยู่ตลอดไปแต่หมายความว่าโดยมากเนี่ยมันจะหมดหมดเพราะเราเอาเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยมาใช้เรื่องเมตตาครับหลวงพ่อไปที่คนกระทะหน่อยทำไมต้องเขียนยันอันนั้นเป็นอะไรครับอันนี้เป็นอะไรครับว่านว่าน 9,999 ชนิดพอเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราจะแช่ว่านแช่ไปน้ำมันแล้วปลุกใส่ไปตลอดครับเดี๋ยวเราจะไปดูก้นกระทะหน่อยนะครับว่าหลวงพ่อเขียนยันอะไรนะครับโอเคนะครับนี่ขั้นตอนนี่ยันดอนรอบๆอ่ะมีอะไรบ้างครับคือถ้าทั้งสี่ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟพุทธิยะครับผมน้ำโมพุทธายะครับน้ำอาอุจำกับแม่ธาตุครับแล้วก็พร้อมด้วยปลุกเสกครับพร้อมเกี่ยวกับแม่ตาครับตลอดวันนี้ทั้งวันไม่มีสารเคมีอะไรนะครับไม่มีเลยอันนี้นะครับสีพึ่งที่นี่ไม่มีสารเคมีไม่มีดำดำนี่สีพึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้คือสีพึ่งสีดำสีพึ่งสีดำสีดำคือเราเคี่ยวให้มันดำครับผมนี่นะครับเป็นความตั้งใจของหลวงพ่อทองกลึงตั้งใจจะให้ลูกศิษย์ใช้แล้วเกิดผลหมายความว่าไปใช้เกี่ยวกับทำธุรกิจค้าขายทำงานทำการค้าเป็นทหารตำรวจหรือหมายความว่าเกี่ยวกับผู้บริหารจัดการแล้วก็ธุรกิจทำหลวงพ่อครับค่อยๆเผื่อคนเอาไปใช้ก่อนเดี๋ยวเผื่อไม่ดูคลิปอื่นวิธีการทาสีพึ่งของหลวงพ่อยังไงเขาจะมีกระถางให้เสร็จนะครับหลวงพ่อลองให้ดูนิดนึงครับกระถางก็คือหมายความว่าสีพึ่งเนี่ยเราจะรับสีปาก3 ครั้งนี่นะครับการทาสีพึ่งตำรับของหลวงพ่อทองพึ่งนะครับนี่นะครับจะใช้เวลาเที่ยวไปทั้งคืนก็หมายความว่าไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมงแต่มาใช้ไม่ได้ครับต้องให้แห้งถ้าแห้งแล้วมีการหมายความว่ากำกับด้วยผงอิติเจปฐมังทีนี้ซึ่งเหตุผงหมาล่าคือกำกับอีกทีนี่ก็เคี่ยวแล้วใช้ได้เราจะต้องมามีการส่วนผสมน้ำอบไทยครับค่อยๆทิศค่อยๆอาช้อนช่วยดิอาช้อนช่วยนี่แหละนี่เป็นศรัทธาของลูกศิษย์นะครับมาช่วยกันตอนนี้ที่ทำ
หมายความบ่อยๆไม่ได้เพราะสิ่งของเนี่ยมันใช้เวลานานหานานในรอบกี่ปีถึงทำครั้งละ30ปีนี่เราทำไปแล้ว30ปีหมดไปแล้วในรอบ30ปี30ปีนี่นะครับ FC ที่อยู่ไกลๆนะครับรีบมาเลยนะครับคุณพ่อตาตาเอาอาย่างนี่นะครับย่าอยู่ไหนด่วนเลือดด่วนด่วนแปลว่าเร็วเขาเรียกว่าสีพึ่งเมตตามหานิยมไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นครับทำเกี่ยวกับเรื่องเสียหายไม่มีเพราะเราทำมันเราเองนี่ทำเรื่องเมตตามหานิยมค้าขายแล้วก็ที่วัดเราเนี่ยมีสมุนไพรมากครับเขาเอาดอกไม้ครับนี่นะครับกระตางความประสงค์ไม่รู้ถ้าไม่แจ้งไว้นะครับก็ไม่ได้ทำกันได้ง่ายในการที่จะทำบุญให้ครบตามอันนี้หมายความว่าของเก่าหลวงพ่อเหยียบเหยียบไปไหนอันนี้ของเก่าอันนี้เป็นของเก่าว่าแล้วมันบุญอันเป็นมงคลต่างๆและอันโฮนี่นะครับแต่การทำที่มหาวิทยาลัยสุดๆนะครับรู้ไหมครับอันนี้หลวงพ่อเก็บไว้ใช้เองนะครับอันนี้คือของเก่านี่แต่มันมีชนวนของมันอยู่ส่วนผสมที่ใช้อยู่เกี่ยวกับเจิมรถเจิมเรือเจิมบ้านเจิมห้างร้านเจิมบริษัทต่างๆนี่นะครับสำนักไหนๆก็ทางรัฐเลยนะครับไม่ต้องไปเที่ยวเองนี่ค่อยๆค่อยๆช้าๆอย่าให้หล่นอย่าให้หล่นอันนี้เป็นพึ่งแท้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ไปเอาอะไรมาไม่ได้คือพึ่งแท้ทั้งหลวงพ่อครับทำไมต้องใช้พึ่งทิ้งหลังปัญหาเนี่ยเขามีเคล็ดลับว่าพึ่งที่ทิ้งหลังเนี่ยเป็นพึ่งที่บริสุทธิ์ครับอ๋อไม่เราไม่ได้รบกวนเขาไม่ได้ไปอะไรทั้งหมดเลยเขาทิ้งของเขาเนี่ยเพื่อต้องการทิ้งให้เราเขาไม่เอาไปคือเขาไปไม่ได้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเข้าใจว่าพึ่งทิ้งหลังเดือน5ครับเดือน5เขาถือว่าฝนฟ้าไม่ตกแล้วก็หมายความพึ่งมันจะบริสุทธิ์ครับแล้วในเนี้ยที่ยังไม่ได้บอกก็คือน้ำพึ่งเดือน5เที่ยวไปด้วยนี่นะครับของดีมันอยู่ข้างล่างจะเทพเวะอยู่ข้างล่างตูดกระทะนี่จะพระกระสาจะเทพเวะครับค่อยๆลงทําช้าๆใครถือกระดาษด้วยหน่อยนี่ๆอย่าให้หล่นไม่ได้หรอกไปก่อนทยอยทยอยนะครับพอเสร็จจากกี่พึ่งแล้วเราจะกวนกาละแมไหมหมายความอย่างเดี๋ยวเขาทิปต่อเดือนเมษาเข้าทิปก่อนกาละแมหมายความเดี๋ยวต่อเลยโอเคครับแต่สิ่งที่สำคัญคือพระที่มาสวดเนี่ยสวดบาลมี30ท่านวัดมหาธาตุมาห้าโมงเป็นพระมหานาคจากวัดมหาธาตุคือหมายความว่าบทสวดใช้บาลมี30ท่าน30ท่านล้วนๆนี่นะครับถ้าสำนักไหนที่จะจำไว้ใช้นะครับบทสวดบารมี30ทัศนะครับแล้วนั้นสวดมนต์ธรรมจักรก่อนสวดธรรมจักรก่อนแล้วก็หมายความว่าเดี๋ยวทําพิธีบวงสรวงทําพิธีบวงสรวงเสร็จก็สวดธรรมจักรแล้วก็สวดบารมี30ทัศเดี๋ยวหลวงพ่อเป็นผู้ลงรับผิดชอบครับฮะ2องค์ด้วยกันวันนี้นี่หมายความว่าไม่ต้องนิมนต์ที่อื่นมาเพราะอะไรเพราะว่าการเนี่ยจําเพาะตัวครับเพราะอะไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะเพราะเราสายมอนเอากระถางมอนค่อยๆลูกอย่าเลอะเท้อลูกอย่าเลอะเท้อให้มันอยู่ในนี้ช่วยกันช่วยกันช้าๆนะครับสำหรับมอนด้วยนะครับหลวงพ่อใช้นะครับในการครับนี่แหละได้บุญนะได้บุญเดินได้ทั่วเลยครับนี่โยมลืมบอกฟืนนิดเคล็ดลับในการนี่หงสีพึ่งอีกนะครับหลวงพ่ออันนี้ฟืนไม้คูนตายพลายฮะไม้ต้องเอาไม้คูนตายพลายมีอุปเทศมีหมดมีหมดแล้วสองกวนด้วยไม้จันหอมนี่ไม้จันหอมทั้งหมดที่เนี่ยอยู่ครับผมไม่ใช่ฟืนธรรมดาครับจันทนาราชบุรีฮะเดี๋ยวจะหอมหมดเลยนะแต่ขอทำพิธีก่อนเพราะของทั้งหมดนี้มีเคล็ดลับว่าต้องเป็นของหอมทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างอื่นเจือปนไม่ได้หลวงพ่อครับทำไมเลือกวันนี้ครับ
วันนี้คิดว่าก็ดูดินฟ้าอากาศวันนี้กลางวันกลางเป็นวันกำลังที่ดีที่สุดเกี่ยวกับธรรมหมายความพิธีเกี่ยวกับเรื่องเมตตาต้องวันนี้นักข่าวลองดูที่ว่าดินฟ้าอากาศเป็นไงเขาหมายความว่าเขาเต็มใจอยู่นี่นะครับก็มาลือนี่ก็มาบูชาได้นะครับนี่เก็บฮะนี่นะครับเป็นความตั้งใจของหลวงพ่อแต่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายคือต้องพร้อมหลายๆเรื่องนะครับเฉพาะสีพึ่งเฉพาะมวลสารศักดิ์สิทธิ์สำคัญนะครับลงทุนเกือบหลายแสนนะครับสองสองล้านกว่าสองล้านกว่าเดี๋ยวน้ำพึ่งทำเพราะเครียดจริงสองล้านกว่าสองล้านกว่าสองล้านกว่าเฉพาะน้ำมันจะสั่งจากโบเบนี่ก็หมายความว่าก็ตกสองล้านกว่าแหละที่พูดสองล้านนี่คือเฉพาะน้ำมันเนี่ยสองล้านแล้วเกี่ยวกับเรื่องว่าเลือกของหอมของหอมก็คือว่าเทียนอบเนี่ยใช้เยอะมากหนึ่งแป้งเข้ามาคืออะไรก็สุดท้ายที่มันอยู่ในนี้คือมันของที่หายากแป้งข้าวหมากเราใส่ไปเพื่ออะไรครับก็มันเป็นสมุนไพรที่หอมแล้วพวกนี้ไปในทางเมตตามหานิยมเวลาทานข้าวหมากเราชื่นใจไหมครับนี่เรามาอยู่ในนี้หมดเราอยู่ในแป้งนี้มันเป็นหลักสูตรของหมายความหลวงพ่อธรรมะทั้งหมดนี่เรื่องแบบนี้มันประกอบกันเนี้ยหลายร้อยเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับมวลสารสองเกี่ยวกับพลังจิตสามวัตถุวัตถุที่หาเนี่ยต้องลงทุนไหมต้องลงทุนเดี๋ยวไปชี้แจงกันนู้นอีกครับผมนี่นะครับมวลสารในโต๊ะนี้ถ้าใครมองทั่วไปนะครับจะเห็นว่าธรรมดาแต่หลักรวมกันแล้วเป็นหลักล้านนี่สกัดจากดอกกุหลาบของไทยครับสกัดของดอกกุหลาบครับอันนี้เป็นน้ำมันจันทร์กระเพาะท้าอันนี้68,000อันนี้ล้านกว่าฮะเพราะว่าน้ำมันใส่ไปในนี้เพื่อแช่ว่านเมตตาอยู่ในนี้อันนี้ตกแล้วอันนี้ล้านกว่าล้านกว่าแช่ไว้เพื่อต้องการเอาน้ำมันเนี้ยผสมกับฉีดพ่นนี่นะครับเป็นความตั้งใจของหลวงพ่อนะครับที่จะทำให้ลูกศิษย์เอาไปใช้น้ำมันจันทร์กระเพาะท้าครับอันนี้60,000นี่นะครับเห็นวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะครับเป็นร้านนะครับอันนี้น้ำมันไก่แดงครับจากสมุนไพรบนดอยดอยตุงอันนี้ก็ตกประมาณหมายความว่า40,000-50,000ประมาณ40,000-50,000น้ำมันว่าไก่แดงหลวงพ่อใส่หมดไหมไม่ใช่คือชวนก็ชวนนะแยกใส่ไปในนี้หมดไหมไม่หมดไม่หมดนะครับครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นน้ำมันว่านที่เราใช้ดอกว่านส่วนประกอบอยู่ในนี้ครับ 9,999 ชนิดครับเดี๋ยวทางช่องจะมาถ่ายทำจนกว่าจะควรเสร็จเลยนะครับครับอันนี้ของทางวัดเองเราเชี่ยวครับเชี่ยวรันกองอันนี้ปกติแล้วให้ญาติโยมบูชาเท่าไหร่ครับเนี้ยตกประมาณ12,000ต้นขวดครับอันนี้ไม่ใช่เชี่ยวเล่นอันนี้เราได้เก็บภาษาไว้ใน30 ปีครับจะไม่เฉยครับอันนี้อะไรครับอันนี้คือหมอกอมาดอกว่านดอกว่านครับเฮ้ยดอกอะไรแพงที่สุดครับในนี้มันไม่สามารถจะบอกได้บอกได้ครับผมว่าว่านดอกทองที่ว่านดอกทองของแท้นะครับแพงของแท้เลยของแท้เลยครับผมอยู่ในกองครับ
อันนี้ไม่ใส่อ่ะทำไมไม่ใส่นะครับทางเดี๋ยว FC ก็หลังจากนี้มาเข้าที่วัดได้เลยนะครับว่านสำคัญจะอยู่ในนี้ว่านสำคัญที่หายากเวลาเราเที่ยวแล้วได้เท่านี้ถึงเวลาทำพิธีบวงสรวงแล้วครับผมเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดไปดูพิธีบวงสรวงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปในพิธีบวงสรวงเลยนะครับสำหรับคลิปเตรียมมวลสารขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะครับการเตรียมบวงสรวงขึ้นสำหรับหลวงพ่อทองดินนะครับอันนี้เป็นความที่ถือที่มาช่วยงานหลวงพ่ออยู่เป็นประจำนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเข้าไปพิธีบวงสรวงเลยนะครับสวัสดีครับ